โอเคครับแล้ววันนี้ผมก็อันนี้ใช้เสียงจากทางในไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงรบกวนมันเยอะวันนี้มาตัดกล้วยนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนี่แหละครับไม่ไกลจากบ้านก็ตัดกล้วยช่วงนี้ก็เข้าสวนเดียวเต็มคันเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะวันนี้ตัดกล้วยกันไปลงที่อันนี้กล้วยค่อนข้างจะสวยหน่อยก็ไปลงที่สี่มุมเมืองครับผมก็ให้ลูกน้องมาตัดกันไว้นะครับตัดรอกันเอาไว้ก่อนได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้รถกำลังเอาไปเปลี่ยนทะเบียนย้ายทะเบียนจากกรุงเทพเอาเข้ามาไว้ที่กำแพงเพชรครับเพื่อสะดวกในการจัดการก็รถคันนี้ที่ซื้อใหม่ครับคันเก่าก็คว่ำกันไปก็ตอนนั้นที่รับทราบข่าวกันอยู่ก็ส่วนนี้ก็มีทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวครับสวยๆงามๆครับดูแลไว้เป็นอย่างดีครับส่วนกล้วยที่ดูแลดีมันก็ขายได้เรื่อยๆนะครับผมส่งรถเข้ามาประจำอยู่แล้วครับที่นี่สำหรับในการตัดกล้วยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็เราจะใช้คนงานประมาณ6คน7คนนะครับในการเข้ามาทำงานในแต่ละเที่ยวก็ใช้วิธีหาบกันแบบนี้นะครับหาบและเอามาวางอย่างทนุถนอมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเดี๋ยวตัดเอาไว้ให้เดี๋ยวตัดเรียงเอาไว้ให้ไม่ใช่นะครับเราไม่เอาเด็ดขาดเพราะว่าคนงานของเราเนี่ยเราถนอมกล้วยแต่ละเครือเนี่ยจุกมันจะไม่ช้ำมันจะไม่ดำเรียกว่าลดภาระลดการสูญเสียให้มากที่สุดนะครับเนี่ยครับหาบกันมาอย่างนี้นะครับก็มีการคุยกันไปเฮฮากันไปในระหว่างการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวสวนเห็นรถบรรทุกกล้วยเนี่ยบรรทุกกันไปมันน่าจะบอบช้ำมันน่าจะเละมันน่าจะทับกันดำไม่ดำนะครับเพราะว่าพวกเรารู้เราถนอมไม่ว่าจะกว่าจังกว่าจะจับกล้วยขึ้นมาแต่ละเครือเนี่ยเราถนอมมากนะครับการชั่งก็ไม่ใช่จับใส่แล้วการบรรทุกก็ไม่ใช่ว่าใครจะบรรทุกหรือว่าใครจะตัดกล้วยแล้วขนมาให้เราได้ต้องรู้เทคนิครู้วิธีในการบรรทุกนะครับกล้วยทุกเครือเนี่ยจะได้รับการห่อใบตองคือใครเครือมันนะครับจะไม่มีการวางซ้อนกันไปโดยไม่มีอะไรป้องกันนะครับเรียกว่ากล้วยทุกเครือเราใส่เสื้อให้กับทุกเครือจริงๆที่เราบรรทุกว่าอย่างนั้นเถอะเรียกว่าป้องกันไม่ให้มันบอบช้ำหรือว่าเสียหายหรือว่าดำน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเดี๋ยวตัดมาให้เดี๋ยวตัดส่งมาให้แล้วเดี๋ยวใส่บรรทุกรถมาให้ทุกอย่างไม่รับครับแล้วก็กล้วยจะตัดวันนี้ก็คือต้องจะส่งวันนี้ก็ต้องตัดวันนี้ครับไม่ใช่ว่าตัดเมื่อวานแล้วเอาไปวันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าปลายมันดำมันดูกันออกครับของทุกอย่างอย่าโกหกกันครับไม่ว่าใครก็โกหกไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพกล้วยเรามองออกเพราะฉะนั้นคุณดูสังเกตดูนะว่าเราจะอุ้มกล้วยทุกเครือของเราแล้ววางเบาๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะครับใส่ซาเล้งวิ่งตัดๆๆๆไปอย่างนั้นไม่ใช่ครับ1คันรถเนี่ยเราใช้กล้วยใบตองเนี่ยประมาณครึ่งตันในการรองกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ใครจะตัดมาให้ใครจะอะไรไม่เอาทั้งนั้นนะครับกล้วยแก่กี่เปอร์เซ็นต์เราต้องเข้าไปตัดเองเลือกเองดูเองนี่ก็คือเทคนิคในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรง่ายๆที่บอกว่าจะตัดมาส่งให้รับรองได้เลยว่าไม่รับครับเราจะต้องเข้าไปถึงสวนแล้วดูเอาเองกล้วยแต่ละเครือเนี่ยสังเกตไหมว่าเราจะวางอย่างระมัดระวังครับวันนี้ผมแจมอารมณ์ดีก็ให้ดูวิธีการบรรทุกกล้วยคร่าวๆนะครับเพราะว่าหลายคนจะได้หายสงสัยสักทีว่าทำไมบรรทุกมาให้ตัดมาให้ผมถึงไม่รับไม่ใช่ครับมันต้องไปบรรทุกที่สวนครับเครือใครเครือมันครับจัดเรียงจัดรองใส่เสื้อให้กับทุกเครือคือร้องกันกระแทกให้กับทุกเครือนะครับไม่มีหรอกครับที่ว่าจะใส่กันเป็นชั้นๆแล้วก็วางทีเครือต่อเครือครับ1เครือวางเอาใบตองเสียบครับนี่1เครือมาเอาใบตองกั้นครับชั้นกล้วยแต่ละเครือนี่ไม่มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันนะครับโดยแบบนี้นะเราทำแบบนี้ครับเครือสั้นเครือยาวคนเรียงจะต้องรู้สั่งเครือสั้นอ่ะโยนเครือสั้นไปสั่งเครือยาวก็โยนเครือยาวขึ้นไปเพื่อการเรียงที่เสมอเพราะฉะนั้นเวลารถบรรทุกจะไม่มีแกว่งไปแกว่งมาจะไม่มีเรียกว่าขยับเมื่อเราเรียงแน่นกล้วยไม่ขยับความบอบช้ำก็จะมีน้อยที่สุดนะครับในแบบนี้ครับแต่เย็นๆครับไม่ต้องกลัวครับถ้าเป็นลูกไร่ถ้าเป็นลูกสวนเราจะเอาออกจนหมดนะครับไม่ต้องกลัวอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างตามคิวแต่รับรองได้ว่ากล้วยขายได้นะครับเพียงแต่ว่าทำให้มันได้ขนาดทำให้มันได้สวยงามแล้วก็มันจะต้องได้ขนาดแล้วก็สวยงามครับผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงบางคนทำแบบทิ้งๆกว้างๆและเทวดาเลี้ยง3หวี4หวี5หวีอย่างนี้มันไปไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้ผมแจมอารมณ์ดีก็ให้ดูภาพการตัดกล้วยนะครับการบรรทุกการเรียงว่ามันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะครับท่านเห็นว่าบรรทุกไปขนาดนั้นมันจะดำมันจะช้ำหมดไม่ใช่ครับ
ไม่มีดำไม่มีช้ำนะครับเราทำกันอย่างทนุถนอมจริงๆเนี่ยครับใบตองนี่ตัดแต่ละทีนี่ครึ่งตันนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่รับกล้วยที่ใครจะตัดมาให้ส่งมาให้ต้องไปตัดเองเลือกเองเท่านั้นครับบรรทุกเองเพราะว่าทุกเครือเราแทบจะอุ้มกันมานะครับอาจจะมองเผินๆว่าเหมือนว่าเราทำงานกันแบบว่ายังไงก็ความจริงไม่ใช่ครับเราอุ้มกันมานะครับกล้วยอ่ะวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็ให้ดูภาพการทำงานคร่าวๆนะครับในเรื่องของการตัดกล้วยครับไม่ว่าจะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเราก็ต้องทนุถนอมเรื่องผิวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ